9โมงกับอีก4นาทีครับเรามาอัปเดตเรื่องราวของคุณณเดชน์หน่อยปาร์ตี้สละโสดเป็นอย่างไรทุกวีเลยจะต้องรายงานนะคุณบรรจงไงบรรจงคุณบรรจงไงจะบอกว่าตุ๊กกี้ยันเช้าณเดชน์ยันหว่างยันหว่างเลยเหรอยันหว่างเลยการสละโสดครั้งนี้มีปาร์ตี้จัดขึ้นสนุกสนานแน่นอนกับเหล่าคนสนิทเราไปเจอณเดชน์ณเดชน์จะเล่าเรื่องราวนี้กับเพื่อนรวมถึงจะอัปเดตเรื่องราวของงานแต่งเลิกงามยามดีของตัวเองเขาจะพูดหรือไม่จะเปิดปากหรือเปล่าถามณเดชน์เชิญค่ะเชิญครับพี่ณเดชน์ก็วันเดียวกันแต่ทั้งว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวครับผมสนุกครับมันครับมันตามแบบฉบับของแมนๆผู้ชายครับแต่ว่าแยกกันจัดไหมแยกกันจัดแต่ว่าจัดวันเดียวกันครับของเรากับก็อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับตื่นมาแล้วแบบว่าปวดหัวอื่นๆครับผมพี่เต็มที่กันมากครับวันนั้นจริงพี่หมากไม่ค่อยชอบออกจากบ้านตอนเช้าเพราะว่ารถติดใช่ไหมครับเราก็พยายามขยันขยอเขาบอกว่างั้น11โมงมาเจอกันคือเช้าชนเช้าเลยไหมหรือว่าตะวันตกตะวันขึ้นครับผมตอนนี้ความคุ้มนั่งของงานเราก็ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการหาไอเดีย brainstorm กันอยู่ครับคือยังหาวันลงตัวไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายที่เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะเอาวันไหนเพราะว่าคุณแม่ก็ดูเลิกดูอะไรให้อยู่อะไรเงี้ยครับก็คือปีหน้าแต่งแน่ยังไม่บอกไม่บอกเพราะอุบไว้เป็นความลับก่อนตะวันตกตะวันขึ้นเห็นไหมล่ะก็ยันหว่างจริงๆนะครับผมหนุ่มๆอ่ะเนาะหนุ่มอันนี้พี่ว่านานๆเขาจะเป็นอย่างนี้ทีนะแล้วคนก็ไม่ได้แต่งทุกวันอ่ะเพื่อนปรากฏว่าไม่มีปริปากบอกเลิกงามยามดีและสถานที่ของตัวเองเลยนะยังไม่รู้